ดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาดนตรีกับครูกุ้งพร้อมกับบทเพลงเพราะๆรวมทั้งเนื้อหาดนตรีที่ง่ายและสนุกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในวันนี้เรามาร้องเพลงและทำท่าประกอบบทเพลงกันค่ะเรามาเรียนรู้ภาพจังหวะและฝึกออกเสียงให้เป็นจังหวะในบทเพลงนี้กันนะคะนี่คือจังหวะปานกลางนะคะไม่ช้าและไม่เร็วเหมือนกับจังหวะเดินของนักเรียนภาพเป็นแบบนี้นะคะออกเสียงทาภาพนี้มีทาหลายตัวเลยค่ะออกเสียงจังหวะว่าท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 าคราวนี้เรามาดูภาพนี้ค่ะเห็นไหมคะทาหายไปหนึ่งตัวสัญลักษณ์นี้เรียกว่าเสียงเงียบนะคะเป็นการหยุดเสียงต่างๆเราจะใช้เสียงชแทนเสียงเงียบนะคะครูจะทำให้ดูนะคะทาทาทาเราเอา2ภาพมาต่อกันให้เป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปเสียงจังหวะจะเป็นอย่างไรคะครูเฉลยนะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะทา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 เรามาใส่คำร้องเพลงนี้ลงไปในจังหวะนี้กันนะคะให้นักเรียนพูดเป็นจังหวะตามครูนะคะตีกลองตีกลองตีเบาเบาตีกลองตีกลองตีดังดังคราวนี้เรามาทำให้จังหวะของเรามีระดับเสียงสูงต่ำและเป็นเสียงโน้ตดนตรีกันนะคะภาพจังหวะนี้ออกเสียงมี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 เร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 อีกรอบนะคะมี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 เรเรเรเด็กๆรู้ไหมคะว่าบนร่างกายของเราก็มีระดับเสียงสูงต่ำของโน้ตดนตรีได้ด้วยนะคะจะอยู่ส่วนไหนบนร่างกายของเรากันนะภาพนี้ตำแหน่งเสียงมีอยู่ที่เอวค่ะภาพนี้ตำแหน่งเสียงเรอยู่ที่ต้นขาค่ะภาพนี้ตำแหน่งเสียงโด
อยู่ที่หัวเข่าค่ะเรามาร้องโน้ตบนตัวเราเป็นจังหวะนี้นะคะแตะบนร่างกายของเราให้ถูกต้องและร้องโน้ตไปด้วยลองทำดูนะคะถ้าเต้นเพลงนี้สนุกใช่ไหมล่ะคะอย่าเต้นคนเดียวนะคะชวนคนในครอบครัวมาร้องและเต้นไปด้วยกันนะคะจะได้เป็นครอบครัวอารมณ์ดีแต่มีความสุขค่ะแล้วพบกับครูกุ้งในคลิปวิชาดนตรีครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย